วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผารสเค็มมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกเผาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้าแห้งป่นละเอียดลงเคี่ยวพอเดือดแล้วปิดไฟยกลงกรองเฉพาะน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดน้ำพริกเผารสเค็มใส่น้ำมันผัดพริกลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูผัดพอสุกตามด้วยไข่ไก่ผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันจนข้าวผัดสุกและระอุดีใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงตักข้าวผัดน้ำพริกเผารสเค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟและโรยหน้าด้วยต้นหอมรับประทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูมบีบมะนาวพร้อมรับประทานเมนูนี้จะมีโซเดียมประมาณ710มิลลิกรัมในเมนูนี้เราทำน้ำพริกเผาเองทำให้โซเดียมน้อยกว่าการปรุงด้วยน้ำพริกเผาตามท้องตลาดและเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนปกติทำให้โซเดียมลดลงไปอีกประมาณ 22%